ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะมีหนุ่มโรงงานคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาต้องการใช้เงินเพราะว่าแม่เขาต้องผ่าตัดนะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปติดต่อกับคนที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นคุณปวีนาหงสกุลโดยบอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวให้กู้ห้าหมืนบาท ก็ให้ส่งเอกสารมาให้โอนเงินค่าดำเนินการต่างๆมาโอนเงินไปให้เขา2 0,000่นกว่าบาทสุดท้ายไม่ได้เงินเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็เลยไปตามทวงถามกับคุณปวีนาหงสกุลตัวจริงเนี่ยนะคะที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังซึ่งคุณปวีณาบอกว่าอุ๊ยทางมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีการปล่อยเงินกู้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ฟังเรื่องราวแล้วเดี๋ยวจะช่วยดำเนินการให้นะคะก็มอบหมายให้ทางนักกฎหมายของมูลนิธิพาผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะ คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยอายุ31ปีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่สม,มุรประการแล้วก็มาหาคุณปวีนาที่ธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยทางนักกฎหมายของมูลนิธิเนี่ยก็จะพาไปแจ้งความแล้วเพื่อที่จะตามดําเนินคดีกับคนร้ายที่แอบอ้างรูปโปรไฟล์คุณปวีนามาใช้หลอกคนด้วยเขาเนี่ยโอนเงินค่าดําเนินการอะไรตามที่อีกฝ่ายแอบอ้างไปเนี่ยสองหมบบาทเพื่อจะแลกกับเงินกู้0,000มบาท สุดท้ายไม่ได้เงินกู้แถมเสียเงินด้วยนะคะทางคุณปวีนานก็เลยขอเตือนว่ามูลนิธิปวีนาเนี่ยไม่ใช่สถาบันทางการเงินนะที่จะมีการประกอบกิจการดังกล่าวให้กู้เงินตรงนี้ก็ฝากเตือนมาด้วยนะคะอเอาไปดูที่หัดใหจ,จังหวัดสงขลาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแม่ค้าเสียรูมิจฉาชีพนะครับหลอกเหมาผลไม้สุดท้ายไม่จ่ายเงินสูญเงิน400บาทโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณเพรินหลืลคุณจุม๋ม ซึ่งเมียที่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเร่ขายผลไม้นะครับมีผลไม้สดมีน้ำมะพร้าวสดนะครับก็ตะเวนขายอยู่แถวแถวเทศบาลเมืองคอหงอเภหารใหญ่จังหวัดสงขลานี่แหละนะครับทีนี้คุณจุม๋มเธอก็ไล่ฟังแบบนี้คุณผู้ชมฮะบอกว่าเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่10กรกฎาคมประมาณสัก9โมงกว่ากว่าขณะที่กําลังจอดรถขายผลไม้อยู่ที่ริมถนนหน้าเทศบาลเมืองคอหงหลังเก่านะครับ ได้มีชายอายุประมาณสัก30ปีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาทําทีเหมาผลไม้โดยทีแรกสั่งน้ํามะพร้าวเนี่ยกินก่อน1ถุงจากนั้นก็บอกให้เธอเนี่ยจัดผลไม้ชุดใหญ่อะไรก็ได้เนี่ยเอามารวมๆกันเลยเอาให้ได้400บาทโอ้โหแม่ค้าฟังแล้วดีใจเลยดีใจครับลูกค้าเหมาผลไม้400บาทจึงรีบจัดใหญ่เลยนะครับพอหลังจากจัดผลไม้เสร็จปุ๊บอ่ะยื่นให้นะตอนนั้น ลูกค้าบอกว่าขอโอนเงินทางมือถือนะครับโดยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมโอนให้คุณเนี่ยหนึ่บาทแล้วคุณทอนให้ผมเป็นเงินสดเนี่ยหกรนี่นะฮะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนามสกุลดังในเมืองคอหงรู้จักกับคนนู้นคนนี้รู้จักกับในช่างคนหนึ่งทํางานอยู่เทศบาลทีนี้เนี่ยนะครับก็ชวนคุยสร้างความมั่นใจไปเรื่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าทางแม่ค้าบอกว่าอย่างนี้ คุณเนี่ยโอนเงินมาให้ฉันก่อนครับคุณอโอนเงินมาให้ฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันถึงจะทอนเงินให้คุณมันเป็นอุบายทีแรกคนร้ายเนี่ยบอกว่าให้ทอนเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะโอนให้เอาหมูมาก่อนแล้วเดี๋ยวยื่นแมวให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้รู้ว่า้วิธีไม่ได้ผลก็เลยออกอุบายหลอกให้ขี่รถเนี่ยตามไปเก็บเงินกับแม่โดยชี้ไปที่บ้านหลังหนึ่ง โดยชายคนนี้เนี่ยได้ขี่รถนําหน้าออกไปก่อนนะครับแต่เมื่อเธอเนี่ยตามไปถึงนะไปที่บ้านหลังดังกล่าวพอไปทวงเงินกับทางแม่ของผู้ชายคนนั้นเจ้าของบ้านบอกว่านเนี่ยฉันไม่ใช่แม่ไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้อ้าวเสียท่าเลยเผลไม้เนี่ยให้ไปแล้วนะครับโดนหลอกกินรฟรีครับ,รบงานนี้มูลค่า400บาทนี่ยังดีไม่โดนหลอกเอาเงินสดไปด้วยนะแต่ว่าเสียผลไม้ไปมูลค่า400บาทนะครับ กลายเป็นว่าเนี่ยทุนหายกําไรหดหมดนะครับ,รบไปแจ้งความไว้แล้วกับทางตํารวจสพอคอหงเพื่อต้องการให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวมิดฉาชีพหลอกกินผลไม้ฟรีอเออกินแล้วก็คือกินผลไม้ฟรีไม่พอเนี่ยจะหลอกเอาเงินทอนเขาด้วยแต่โชคดีเขาเ,ออเขาไม่เขาไม่หลงกลสดให้ออไม่หลงกลออแต่ว่าก็อ่ะก็สูญเสียผลไม้ไปมูลค่า400บาทครับนะครับ จากสงขลาเนี่ยไปสุรินทร์บ้านผมหน่อยนะครับไปดูเรื่องของสารหลักกิโลเฮนเออคงจําได้ไหมเรื่องนี้นะครับรายงานมาตลอดเลยโดยเฉพาะวัน2วันเนี่ยก่อนที่จะมีการออกรถเตลี่นี่นะฮะที่ถนนสายสีขอระพูมนะครับอยู่ที่สุรินทร์นั่นแหละนะครับเขามีการจัดสร้างสารสารให้ใหม่ว่าอย่างนั้นนี่เมื่อวานนี้โอ้โหคนนี่ไปกันแน่นคลืบเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเนื่องจากว่าสารหลังเก่าที่เป็นหลักกิโลเนี่ยนะครับถูก เขาเรียกว่าเนี่ยเจ้ามือหวยไม่พอใจไปทุบทิ้งเนื่องจากว่าถูกบอกหวยแม่นเหลือเกินสุดท้ายก็มีการสร้างศาลขึ้นมาใหม่นี่นะครับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะครับเขาก็ไปนะแห่เข้าไปเนื่องจากว่ามีการทําบุญกันว่าอย่างนั้นนี่นะฮะนักข่าวก็เดินทางไปที่ศาลหลักกิโลเฮียนนะฮะเป็นวันขึ้นศาลหลังใหม่นะเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้นศาลหลังใหม่คือขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละว่าอย่างนั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้ให้เลขนี่แม่นมากเลยจนกระทั่งเจ้ามือหวยเนี่ยมาสั่งทุบหลักกิโลเนี่ยเสียหาย นะครับวันนั้นเถอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบรรดาชาวบ้านก็เลยไปสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อวานนี้มีคนไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามีการจ้างเนี่เขาเรียกว่าจ้างหมอลำนี่นะฮะเรียกรถแบบนี้เนี่ยมาบรรเลงในงานเลยนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้มีการลงขันเนี่ยจ้างรถแห่มาแสดงหมอลำสดๆที่หน้าศาลหลักกิโลแน่นอนฮะชาวบ้านก็ไปร่วมงานนะครับก็ต่างหวังหวังพึ่งโชคลาบจากศาลหลักกิโลเฮียนในครั้งนี้นำน้ำแดงไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ เจ้าที่เจ้าทางคึกเป็นความเชื่อของชาวบ้านจะห้ามกันก็นไม่ได้นี่ขอพรไปก็เต้นไปเนื่องจากว่ามีรถแห่ขนาดใหญ่มาจอดนี่แหละครับก็ร้องหมอลำเล่นหมอลำให้ดูว่าอย่างนั้นไฮไลท์ของงานเมื่อวานนี้คือเลขเด็ดจากผีเจ้าที่หลักกิโลแม่ชื่อนี่นะนี่นี่สนมเนี่ยสิสนมคือชื่ออำเภอรัตนบุรี27เนี่ยนฮะนี่หลักกิโลหลักกิโลเดียวหลักกิโลอันเดียวในประเทศไทยกระมังนะที่มีผ้าสาสีเนี่ยไปมัดบนหลักกิโลนะอันนี้เป็นหลักกิโลที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ว่าอย่างนั้นเอะ นี่นะครับมีผ้าสีมีพวงมลาลัยนะครับสุดแท้แต่ความเชื่อทีนี้เขาก็บอกว่ามีผีอยู่3ามตนที่อยู่ในบริเวณนี้นมีผีตาจันมีผีตาเซและก็มีผียายมีมนี่มี3ผีนี่ชาวบ้านเชื่อกันแบบนี้แล้วก็3ผีนี่นะก็เป็นญาติกันนะรู้จักกันคุ้นเคยกันสนิทกันแล้วก็มีการพูดจาก,กันคนที่มาอธิบายเรื่องนี้นะครับก็คือเขาบอกว่านี่ฮะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นพ่อพราหมณ์อ่ะ มาอธิบายบอกว่าผีสามตนเนี่ยมาเข้าฝันเขาตลอด <c oughs> คุยกันตลอดแล้วก็บอกว่า <c oughs> อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมเด้องวดนีงวดนีอย่าลืมเดอ้อลืมอะไรลืมอะไรเอ,อ้าลืมตัวเลขดิตัวเลขอะไรอ,อ้าตูมีไหมตัวเลขเลขาบอกว่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเออเนี่ยเขาเรียกเตือนความจำไงครับเตือนความจํอแม่ขาลอตเตอรี่วันก็ขายดิบขายดีนะเป็นเทน้ําเทท่าเลยเนี oh <c oughs> ่ยหลายสิบแผงนี่อย่าลืมเด้อ อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเออนี่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 อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมีเยอะมากเมื่อวานนี้นอกจากจะมีชาวสีขอรพูมชาวรัตนบุรีชาวสุรินเนี่ยนะยังมีอีกหลายจังหวัดนะที่แห่ไปที่นี่ครับเพราะว่าเขาเชื่อไงเขาเชื่อเนี่ยมีฝรั่งเขาว่าเฮ้ยยูฝรั่งงงเลย h ฮ้ยยู What is this เฮ้ยยู What is this uh, <laughs> นี่ฝราแล้วมีใครตอบเขาไหมคะ <laughs> ไม่มีใครตอบอสงสัยเนี่ยจะต้องไปถามผีตาจันทร์กับผีผ <c oughs> ีนี่ไปตอบด้ยนะค่ะนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้าน <c oughs> ที่บ้บานผมนะนี่บ้านผมฝรั่งงงบอกเฮ้ยเสาก,กิโลบ้านไอ <c oughs> ทำไมไม่เป็นแบบนี้บ <c oughs> <c oughs> ้างดูแบบ คือครื้นดีนะโอ้โหนี่ภาพมุมสูงเนี่ยเต่แต่แผมชอบเรื่องนี้สตอรี่นี้นะครับที่สารที่ว่าเนี่ยเขามีผีอยู่สามผีนะที่เป็นญาติญาติกันรู้จักกันครับผีตาจันผีตาเซอแล้วก็ผียายมีเออนี่อยู่นี่ชาวบ้านเชื่อเออเนี่ยเนี่ยจากสีคุรภูมิสุรินทร์ไปที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะคือมีน้องนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยเขานั่งเล่นกันอยู่แล้วปรากฏว่ากุญแจรถของน้อง ตกน้ําต๋อมลงไปกุญแจดอกเล็กๆกันนิดเดียวอะตกน้ําลงไปแต่เปนกุญแจรถนะคะได้พี่กู้ภัยใจดีค่ะช่วยงมหาให้อะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวดูปฏิบัติภารกิจนี้ของเจ้าหน้าที่คุณสุรสิทธิ์ราชรักหน่อยนะคะจากมูลนิธิศรัทธาสัมมคีการกุศลจุดหน้าเกษตร อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะน้องนักศึกษาปีสามาขอความช่วยเหลืออ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะน้องเองก็ไม่รู้จะลงไปยังไงด้วยนะคะแองจี้มันก็กว้างใหญ่ไพศาลซะเหลือเกินกู้ภายบอกมาเดี๋ยวพี่ลงไปให้ควานหาอยู่10นาทีไม่เกินนี้ค่ะเจอด้วยค่ะอูพี่เก่งมากเลยนะนี่ไปแบบตัวเปล่าๆเลยนะคะแบบฟรีดฟ์เลยนะไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยหรืออะไรเลยนะ เจอค่ะแล้วนี่น้องยกมือไหว้ใหญ่เลยขอบคุณพี่สุรสิทธิ์กู้ภัยที่ดำน้ำหาให้จนเจอนะคะอก็ปลอดภัยทั้งกุญแจแล้วก็พี่สุรสิทธิ์นะคะกุญแจรถเก่งใช่ไหมใช่เป็นลีโม่เจอน่ะอก็นล่นนะสิคะคือสระน้ำก็กว้างใหญ่มากนะแล้วก็ดูไม่น่าจะตื่นด้วยก็ลึกอะค่พะพี่ลงไปปุ๊บก็แบบมิดหัวเลยของมันเล็กนิดเดียวนะ ล้วสิบนาทีเองนะคะคือ <c oughs> น้องเขาโชว์คงชีพเป้าแม่นด้วยแหละว่าเนี่ยพี่มันหล่นตรงนี้ตรงนี้อ,อ,อถ้าแบบน้องแบบเคลื่องไปกลางสะแล้วก็ให้พี่ไปงงคงไม่เจออันนั้นไม่ไม่ง้อันนั้นก็ไม่ไปงมให้ใหแล้วต้งองยิงแบบนั้นอันนั้นไม่ได้เรียกทําหล่นะ <c oughs> ค่ะ